ดื่มนมสักแก้วนะคะตอนเย็นไม่ได้ทานอะไรเดี๋ยวปวดท้องเพราะโรคกระเพาะอีกกับใจแต่ถ้าแกเป็นห่วงฉันจริงอย่าติดต่อกับไอ้สะดมอีกจริงๆแล้วหนูแค่มันหลอกฉันไปนอนกับผู้หญิงอื่นเพราะมันให้เหตุผลว่ามันเบื่อที่ฉันพยายามสร้างครอบครัวของเราให้เพอร์เฟกแค่นี้ฉันก็เจ็บจะแย่แล้วเคลียร์อย่าให้มันมายืนมองฉันด้วยความสังเวชเลยว่าถ้าไม่มีมันแล้วฉันอยู่ไม่ได้หนูไม่เคยคิดแบบนั้นเลยนะคะคุณที่หนูทำหนูแค่อยากช่วยคุณเฉยๆถ้างั้นอย่าจำไว้ในโลกนี้แกจะไปตามใครมาช่วยฉันก็ได้แต่ยกไว้ในสะดงฉันจะแสดงให้มันเห็นว่าฉันไม่ได้ไร้ค่าอย่างที่มันด่าและถ้าไม่มีมันก็ยังมีผู้ชายที่ดีกว่ามันต้องการฉันคุณสะดงคะว่าไงเชอรี่มีคนมาขอพบท่านค่ะใครเคลียร์นี่ฉันตาฝาดไปหรือเปล่าเนี่ยนอกจากที่บ้านอพาร์ตเมนต์ตลาดแถวบ้านแล้วก็มหาวิทยาลัยฉันไม่เคยเห็นคุณของเธอให้เธอออกไปไหนเลยแล้วนี่เธอมาหาฉันที่นี่ได้ยังไงหรือว่าลำพรโดนตำรวจจับอีกแล้วหนูว่าหนูคิดผิดค่ะที่ขอร้องให้คุณช่วยคุณลำพรเมื่อวานนี้ทำไมเธอพูดอย่างนั้นนะก็เพราะว่าหนูมองโลกสวยเกินไปไงคะเพราะหนูคิดว่าคนที่รู้จักกันมา20กว่าปีน่าจะมีความห่วงใยกันบ้างถ้าไม่ใช่ในฐานะสามีภรรยาอย่างน้อยก็ในฐานะเพื่อนหนูเลยขอร้องให้คุณช่วยคุณลำพรแต่ว่าหนูคิดผิดเพราะคุณกลับเอาเรื่องของคุณลำพรไปเล่าให้คนอื่นฟังอย่างสนุกปากเดี๋ยวก่อนนะเคลียร์ฉันว่าเธอถ้าคุณไม่รักคุณลำพรแล้วก็อย่าทำร้ายจิตใจคุณลำพรเลยค่ะคุณสะดมแค่ลำพังคุณถือมีดเข้าบ้านไปแทงหัวใจคุณลำพรแค่นี้คุณลำพรก็เจ็บมากพอแล้วค่ะอย่าให้คนอื่นถือมีดเข้าไปทำร้ายคุณลำพรซ้ำสองเลยนะคะใช่ค่ะคุณลำพรอาจจะผิดที่เธองี่เง่าแต่เขาทำทุกอย่างเพราะว่าเขารักคุณไม่เหมือนคุณคุณทำทุกอย่างเพราะรักตัวเองก่อนหน้านี้หนูคิดนะคะว่าคุณกับคุณลำพรจะมีโอกาสปรับความเข้าใจกันแต่ตอนนี้หนูคิดว่าดีแล้วล่ะค่ะที่คุณเลิกกับคุณลำพรเพราะคุณลำพรจะได้เจอคนใหม่ที่เขาเห็นคุณค่าแล้วก็รักในสิ่งที่คุณลำพรเป็นมากกว่าคุณ